น้องมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดนสุ่มตรวจสารกระตุ้นเนื่องมาจากเกมที่ไทยชนะแคนาดาและเกาหลีใต้เล่นดีเข้าตาเลยขอตรวจสารกระตุ้นในร่างกายแต่ไม่เจอเพราะน้องเล่นด้วยฝีมือและความสามารถของน้องเองสรุปตรวจไม่เจอสู้ต่อไปครับทีมสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทย